เรามาเริ่มกันที่คู่หวานต้องบอกว่าหวานในครั้งนี้เนี่ยหวานไม่ธรรมดาสำหรับณเดชน์และญาญ่าที่บอกว่าไม่ธรรมดาเนี่ยคือเมื่อวานเขาไปออกงานคู่กันแล้วปรากฏว่านี่ค่ะการออกมาปรากฏตัวคู่กันในครั้งนี้คือไม่ธรรมดาจริงๆโชว์หวานด้วยการโหนสลิงออกมาปะกันแบบนี้แล้วช็อตนี้ก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับที่อยู่แถวๆนั้นโหกรี๊ดกันแทบสลบเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะพอควงกันออกงานแบบนี้บรรดาสื่อก็เลยขอจ่อไมค์ถามเรื่องที่ณเดชน์เนี่ยเขาลงรูปใน IG ส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าคิดถึงเพราะว่าในญาญ่าเนี่ยอยู่ไกลไม่ได้เจอกันนานซึ่งญาญ่าเองเนี่ยเขาก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าคิดถึงใครกันพี่แบร์เองก็ตอบแบบหวานๆว่าคิดถึงคนทายก็รู้ๆกันนะคะว่าใครทายแหมงานนี้แฟนคลับ NY เนี่ยแห่กันเชียร์แบบรัวๆเลยซึ่งเจ้าตัวเองก็ชี้แจงว่าเหตุที่เล่น IG ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าไปกระหน่ำกดไลค์รูปแฟนคลับเป็นพันรูปจึงถูกบล็อกก่อนจะปล่อยประโยคหวานๆว่าถึงไม่ได้กดไลค์รูปญาญ่าใน IG แต่ญาญ่าก็อยู่ข้างๆอยู่แล้วค่ะไม่ต้องดูที่มือถือก็ได้ครับครับหนูก็แค่ถามเพื่อแบบให้มั่นใจว่าคิดถึงใครแล้วก็ตอบหรือยังฮะได้เพราะหนูเป็นคนถ่ายรูปนั้นนะคะก็ดีใจค่ะหนูว่าหนูถ่ายรูปดีด้วยแล้ววาเลนไทน์ไปไหนล่ะกันหรือยังทำงานค่ะพี่เขาบอกว่าปีคนจะจับตาดูเพราะปีนี้เป็นปีแรกที่ใช้สถานะคนพิเศษอ๋ออืมกดดันไหมกดดันไหมไม่กดดันครับผมจ้าไม่กดดันนะคะแต่เมื่อก่อนเนี่ยแฟนคลับเขาเข้ามาคอมเมนต์พอแบบเห็นคู่นี้เนี่ยเคลื่อนไหวอะไรนิดๆหน่อยๆโอ้โหดีใจฟินกันยกใหญ่ปรากฏว่าตอนนี้ค่ะคนอวดแฟนแมนได้ใจอย่างพี่ณเดชน์โพสต์รูปปุ๊บแฟนคลับมองบนกันเป็นแถวเลยนะคะไม่รู้ว่าอิจฉาหรือว่าหมั่นไส้เล็กน้อยกันแน่นะ